ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเวทีธรรมผมจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศของพิธีเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาครับณบริเวณพุทธุทยานนครสวรรค์ซึ่งพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกรรมการมหาเถรสมาคมได้ไปเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และหล่อองค์พระต้นแบบพระพุทธศรีสัพพัญญูที่พุทธุทยานนครสวรรค์ครับซึ่งในวันนั้นมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากไปร่วมในพิธีครับภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยครับเป็นเมตตาคุณอย่างยิ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้โปรดเมตตามาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พิธีตอกเสาเข็มปฐมฤกษ์สร้างพระพุทธศรีสัพพัญญูพระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์และพิธีเททองหล่อองค์พระต้นแบบพระพุทธศรีสัพพัญญูขนาดหน้าตัก180 เซนติเมตรในครั้งนี้ก้าวขอประธานกราบอนุญาตถวายรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดการโดยสังเขปดังนี้ในปีพุทธศักราช2548คุณแม่นงลักษณ์ภัทรประสิทธิ์พร้อมครอบครัวตระกูลภัทรประสิทธิ์มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน300 กว่าไร่ให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์และวิไลสงฆ์นครสวรรค์โดยได้ประกอบพิธีถวายที่ดินอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2548เพื่อใช้ในการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้โปรดเมตตาตั้งชื่อให้ว่าพุทธอุทยานนครสวรรค์ประกอบไปด้วยวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์พุทธมณฑลจังหวัดนครสวรรค์และพัดวัดพัทรสิทธารามโดยมุ่งให้เป็นศูนย์รวมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ทันสมัยด้วยรูปแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยใช้ภาษาร่วมสมัยและเป็นสถานที่ประกอบกิจการคณะสงฆ์กิจการศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกแห่งหนึ่งกล่าวในฐานะประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมดำเนินการกับคณะสงฆ์ข้าราชการพ่อค้าประชาชนจังหวัดนครสวรรค์และศรัทธาสาธุชนทั่วไปเพื่อตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาตอบแทนคุณแผ่นดินและเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เอกอักษาสนูปถัมภกผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา84 พรรษาในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554ในการจัดสร้างพระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชาอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสอทอ
ประดิษฐานไว้ด้านหน้าพุทธบัลลังก์องค์พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์และได้พระราชทานนามองค์พระประธานว่าพระพุทธศรีสัพพัญญูนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้และเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้โปรดเมตตาเป็นประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์โครงการก่อสร้างได้เป็นต้นบุญบริจาคสร้างพระพุทธศรีสัพพัญญูพระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์เป็นจำนวนเงิน1,000,000 บาทบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลละเลิกแล้วกล่าวขอประธานกราบอนุญาตเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้โปรดเมตตาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ประกอบพิธีตอกเสาเข็มปฐมฤกษ์สร้างพระพุทธศรีสัพพัญญูพระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์และประกอบพิธีเททองหล่อองค์พระต้นแบบพระพุทธศรีสัพพัญญูมอบพระพุทธศรีสัพพัญญูจำลองให้แก่คณะเจ้าภาพเสาเข็มฐานรากและกล่าวสัมโมทีกถาเพื่อความเป็นสิริมหามงคลสืบต่อไปการจะควรมิควรประการใดสุดแต่จะโปรดสุขเวชวรกิจตระกูลสุขเวชวรกิจและคณะคุณประเสริฐคุณวันนีสุสมบูรณ์พลตำรวจตรีสมพงษ์เดิมนั้นเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าให้ใครใครก็ไม่อยากจะเอาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงพร้อมมูลบริบูรณ์สิ่งก่อสร้างพุทธอุทยานมหาวิทยาลัยสงฆ์สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็อะไรต่ออะไรอีกที่มองเห็นอยู่ทั้งสำนักงานเจ้าหน้าจังหวัดนครสวรรค์มีพร้อมวันนี้พระพุทธศรีสัพพัญญูเป็นองค์ต้นแบบก็จะได้เกิดขึ้นให้เป็นองค์ต้นแบบความจริงองค์ที่จะรอต่อไปนั้นคณะช่างได้จัดทำหุ่นขึ้นมามากแล้วใกล้จะสำเร็จแล้วอันนี้เป็นความสำเร็จให้ความสำเร็จกับคุณแม่นำความชื่นใจนำความดีใจมาให้กับคุณแม่พร้อมเลยลูกๆทุกคนและเป็นความสำเร็จของท่านคุณพระเทพยติเมธีโยมเราทำอะไรแล้วทำได้เสร็จเรียบร้อยทุกประการเราก็เรียกว่าได้ความสำเร็จได้ความชื่นใจได้ความดีใจสมภารต่างๆสร้างกุฏิขึ้นสักครั้งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ดีใจท่านเจ้าคุณพระเทพยติเมธีเจ้าณจังหวัดนครสวรรค์เจ้าวาดวัดนครสวรรค์สร้างพุทธอุทยานในเนื้อที่300กว่าไร่และก็ได้เห็นประจักษ์อยู่แล้วว่าพุทธอุทยานนี้มีส่วนต่างๆหลายส่วนหลายสิ่งหลายประการเกิดขึ้นและความปรารถนาอย่างยิ่งก็คือพระพุทธศรีสัพพัญญู
ซึ่งจะได้สำเร็จในเวลาต่อไปวันนี้ก็ได้วางเสียเลิกตอกเสาเข็มและก็จะหล่อพระองค์ต้นแบบอันนี้เรียกว่าท่านเจ้าคุณพระเทพยติเมธีได้ความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งที่ว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นเพราะว่าท่านได้ความสำเร็จมาหลายครั้งแล้วและในครั้งนี้นอกจากได้ความสำเร็จในการก่อสร้างพุทธอุทยานสร้างพระพุทธศรีสัพพัญโยแล้วมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาโดยท่านอธิการบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ได้มาถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาศิลปศาสตร์สาขาการจัดการแด่ท่านเจ้าคุณพระเทพยติเมธีอันนี้นับว่าเป็นเกียรติประวัติในชีวิตอย่างสูงการที่จะได้รับปริญญากิตติมศักดิ์นั้นไม่ใช่ได้ทุกคนไปและก็ไม่ใช่ได้ทั่วไปทางสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกแล้วคัดเลือกอีกมีการประชุมการปรึกษาหารือกันจะให้ผู้ใดได้รับปริญญานี้ทางสภาก็ตกลงกันยากยากที่จะได้ที่นั่งนั่งกันอยู่นี้ก็เห็นจะมีเจ้าขุนเทพยติเมธีองค์หนึ่งละที่ได้รับองค์อื่นก็ไม่ปรากฏอันนี้นำความสำเร็จส่วนหนึ่งนำความชื่นใจอีกส่วนหนึ่งมาให้กับท่านคุณพระเทพยติเมธีท่านทั้งหลายเล่าศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านนายกเหล่ากาชาติท่านผู้บัญชาการใครจะใครอีกหลายท่านคุณวิชัยเป็นต้นอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าท่านทั้งหลายทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ที่มาร่วมด้วยช่วยกันอย่างนี้ต่างกว่าปราปลื้มปิติยินดีกับคุณแม่นงรักกับท่านเจ้าคุณพระเทพยติเมธีแน่นอนหรือผู้ใดจะมีใครบ้างไหมที่มาร่วมอย่างนี้เห็นงานอย่างนี้เห็นความสำเร็จอย่างนี้แล้วไม่ดีใจไม่มีหรือมีก็เฉยเฉยไว้ดีใจกันทุกคนที่ว่าคนที่ไม่ดีใจกับผู้ที่ทำคุณงามความดีมีอยู่เหมือนกันนะท่านหลายนะในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าประเสนทิโกศลถวายมหาทานที่เรียกว่ามหาทานนั้นก็หมายความว่าไม่มีผู้ใดใครที่จะถวายยิ่งไปกว่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างจัดอย่างมโหฬารไม่มีผู้ใดใครจะถวายได้เหมือนอำมาตย์สองคนของพระเจ้าเสกโกศลชุนหาอำมาตย์ดีใจแม้เจ้านายเรานี่ดีจริงๆเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมให้ทานทำบุญรักษาเจริญจิตภาวนาคุณอำมาตย์เนี่ยโอ้ดีอกดีใจเจ้านายเรามีเจ้านายอย่างนี้แล้วก็รับใช้เจ้านายหัวหกก้นขวิดแล้วก็ช่วยเหลือด้วยทุกอย่างชวนอำมาตย์ได้ดีใจแต่เจ้ากาละอำมาตย์ตรงกันข้ามโอ้เจ้านายของเราเอาเงินไปถวายพระสมบัติเดี๋ยวพระคลังก็จะหมดเงินหมดทองแล้วจะเอาที่ไหนมาเลี้ยงดูประชาชนจะเอาที่ไหนมาพัฒนาบ้านเมือง
จากที่ไหนมาถวายกรุงเทพเวทีเมธียังไม่ถึงอันนี้ท่านทั้งหลายอำมาตย์สองคนนั้นคนหนึ่งดีใจคนหนึ่งไม่ดีใจมีอยู่เป็นธรรมดาถือว่าเป็นธรรมดาก็แล้วกันเป็นธรรมดาธรรมดานั่นก็พึงเห็นแต่ว่าในวันนี้อาตมาเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนจะต้องดีใจเหมือนชุนหามาตจะต้องดีใจด้วยกันทุกคนท่านทั้งหลายท่านหลายดีใจเถิดปลื้มใจเถิดยินดีเถิดต่อการกระทำของคุณแม่นงรักของท่านเจ้าคุณพระเทพยติเมธีการดีใจชื่นใจปลื้มใจนั้นแล้วก็อนุโมทนาในการกระทำของท่านทั้งสองนั้นเป็นบุญนะท่านหลายนะเป็นบุญท่านเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่เป็นบุญอันสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญเนี่ยเป็นบุญอันสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญผู้ใดใครทำคุณงามความดีแล้วเราแสดงความยินดีกับผู้นั้นอันนั้นเราก็เป็นบุญของเราด้วยเราอนุโมทนากับเขาเป็นแสดงความปรับเพื่อยินดีกับเขาแล้วเราก็โมทนาเขาด้วยเนี่ยท่านหลายอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านทั้งวงการคณะสงฆ์ทั้งศรัทธาสาธุชนย่อมจะมีความปราบปลื้มปิติยินดีทั่วหน้ากันถ้าจะถามต่อไปว่าทำไมท่านเจ้าคุณพระเทพยติเมธีจึงทำอะไรได้สำเร็จท่านหลายท่านหลายมองเห็นการกระทำที่ปรากฏอยู่นี้ไม่ใช่ของทำได้ง่ายๆนะยากที่จะทำได้แต่ละบุคคลแต่ละบุคคลพื้นที่ก็ต้องอาศัยแม่นงรักถวายแล้วการปลูกสร้างก่อสร้างต่างๆใช้เงินเป็นหลายร้อยล้านแต่ท่านเจ้าคุณพระเทพยติเมธีทำได้ถามว่าทำไมจึงทำได้ทำไมยังทำได้อาตมาตอบเองว่าที่ท่านคุณพระเทพยติเมธีทำได้อย่างนี้เพราะท่านเป็นที่รักของวงการคณะสงฆ์และของศรัทธาสาธุชนทั่วไปตั้งต้นแต่ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านผู้บัญชาการนายกเหล่ากาชาติญาติโยมทั้งหลายเป็นที่รักของวงการนักสงฆ์และศรัทธาสาธุชนคนที่เป็นที่รักของคนนั้นทำอะไรก็ย่อมจะได้ความสำเร็จทุกประการถ้าหากว่าท่านเจ้าคุณพระเทพยติเมธีไม่เป็นที่รักของใครๆไม่เป็นที่รักของวงการนักสงฆ์ไม่เป็นที่รักของศรัทธาสาธุชนท่านเจ้าคุณพระเทพยติเมธีทำไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้ที่ท่านเจ้าคุณทำได้เพราะท่านเป็นที่รักของทั้งคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนอาตมาคิดว่าท่านทั้งหลายก็คงรู้อยู่แล้วพระสงฆ์ก็ยินดีญาติโยมก็ยินดีกับท่านเจ้าคุณพระเทพยติเมธีกับแม่นงรักพระนรสิทธิ์พร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนทุกท่านมีท่านว่าการจังหวัดเป็นต้นเป็นประธานในที่สุดนี้อัตมภาพพร้อมด้วยคณะสงฆ์ซึ่งมีท่านคุณพระธรรมรัตนดีหลกท่านคุณพระธรรมรัตนดีหลกเจ้าหน้าภาค4เป็นต้นเป็นประธานขอตั้งกิตยาธิฐานอ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ้างอำนาจบริธรรมของพระศรีสรรเพช
พระประธานวัดนครสวรรค์และอ้างกุศลผลบุญที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติบัดบำเพ็ญแล้วขอท่านทั้งหลายจงตั้งจิตสำรวมใจนึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงกุศลผลบุญที่ได้ทำแล้วถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทพระเจ้าอยู่หัวองค์เอกอัครสานุปถัมภกผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้พระองค์หายจากประชวรโดยรวดเร็วให้พระองค์เจริญรุ่งเรืองในสิราชสมบัติสิ้นกาลนานและวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันเฉลิมชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเราท่านทั้งหลายก็ตั้งใจถวายพระคุณแด่พระองค์ด้วยและขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจถวายกุศลผลบุญให้มาคุ้มครองท่านเจ้าคุณพระเทพยัตเมธีแม่นงลักษณ์และศรัทธาสาธุชนให้ทุกท่านมีความสุขกายมีความสุขใจมีสุขภาพพลานามัยไร้โรคภาพและให้เจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธะนสารสมบัติและมีความประสงค์สิ่งใดในทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมความประสงค์ในสิ่งนั้นจงทุกประการเทินท่านผู้ชมครับพุทธอุทยานนครสวรรค์นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ครับซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาการพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การศึกษาทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญครับโดยปณิธานของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเมธีท่านเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ครับที่ได้ดำเนินการในครั้งนี้ครับโดยเฉพาะในการสร้างพระพุทธศรีสัพพัญญูเพื่อเป็นพระประธานประจำพุทธอุทยานนครสวรรค์ซึ่งท่านผู้ชมท่านใดที่ประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระพุทธศรีสัพพัญญูก็สามารถที่จะร่วมได้นะครับโทรศัพท์เข้าไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะครับและที่สำคัญครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็มีพระภิกษุสามเณรมาศึกษาและปฏิบัติงานอยู่สถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเช่าพระทหารเพลแต่ท่านก็สามารถที่จะร่วมได้นะครับโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปครับสวัสดีครับขอเชิญบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกาประดิษฐานในการถาวรณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุคือมหามงคลแห่งชีวิตแก่ปวงประชาชาวไทยโทรศัพท์02-222-2835 02-623-6331